ข้อมูลที่กำหนดให้ตอบคำถามข้อ39และ40ผ้านวมผืนหนึ่งมีการออกแบบลวดลายโดยนำผ้าหลายสีตัดเป็นรูปทรงเรขาคณิต2มิติหลายชนิดมาต่อกันดังรูปเป็นรูปนี้เสร็จแล้วลวดลายบนผ้านวมผืนนี้ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่18รูปรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็ก4รูปรูปสามเหลี่ยมใหญ่8รูปและรูปสามเหลี่ยมเล็ก8รูปข้อที่39รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กรวมกับรูปสี่เหลี่ยมใหญ่ได้เป็นกี่ส่วนใน100ส่วนของรูปทั้งหมดดังนั้นเราก็จะกลับไปดูที่แผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กก็คือมี4รูปนี้สีเขียว4รูปส่วนรูปสามเหลี่ยมใหญ่จะมีอยู่8รูปคือ1 2 3 4 5 6 7 8วิธีคิดก็คือเราจะมองสี่เหลี่ยม1ช่องเป็นพื้นที่1หน่วยเราก็จะได้ออกมาว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กและพื้นที่สามเหลี่ยมใหญ่รวมกันจะมีอยู่1 2 3 4 5เป็นพื้นที่5ช่องจากพื้นที่ทั้งหมดอันนี้คือเป็น1หน่วยกำลัง2ก็คือเป็น1หน่วยคูณ1หน่วยหรือจะมองเป็นช่องซึ่งน่าจะง่ายกว่าช่องทั้งหมดก็มี1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5ทั้งหมด25ช่องเราก็ได้ออกมาแล้วว่าข้อ39เป็น5ช่องต่อ25ช่องแต่ว่าเขาถามว่าเป็นกี่ส่วนใน100ส่วนเราก็ต้องปรับ5ส่วน25ให้เป็นส่วน100เมื่อเรานำ25คูณ4จะได้เป็น100ดังนั้นเราจะคูณด้วย4ทั้งบนและล่างที่เศษส่วนจะได้ออกมาเป็น5คูณ4หารด้วย25คูณ4ก็คือ20ส่วน100ดังนั้นเราจะได้แล้วว่าข้อ39ก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กรวมกับรูปสามเหลี่ยมใหญ่ได้เป็น20ส่วนใน100ส่วนข้อที่40เขาถามว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรูปทั้งหมดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ก็คือเป็นตรงนี้ที่เราแรงเงาสีส้มเราจะได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18ช่องจากทั้งหมดที่มี25ช่องเขาต้องการเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ทำเวลาเราทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ให้เราคูณด้วย100ก็จะได้ออกมาว่า18ส่วน25คูณ100เป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อเรานำ25ไปหารออกจาก100จะได้เท่ากับ4ครั้ง18คูณ4ได้8 4 3 2ใส่2ทด3 4 1 4บวกอีกทด3ก็เป็น 72% ดังนั้นเราก็จะได้ออกมาแล้วว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่เป็น 72% ของรูปทั้งหมดสรุปข้อ39และ40เราต้องดูก่อนว่าโจทย์หาอะไรแล้วเราค่อยนำกลับไปคิดในแผนผังที่เขาให้มาโดยวิธีการคิดเราจะมองว่า1ช่องก็คือเป็นพื้นที่ของ1ช่องจะได้ว่าทั้งหมดจะมี25ช่องแล้วเราก็มาคิดว่าพื้นที่ที่เขาต้องการหาเป็นกี่ช่องโดยนับแค่ช่องใหญ่ไม่นับช่องย่อยอย่างข้อ39จะได้เป็น5ช่องต่อ25ช่องเขาต้องการถามเป็น100ส่วนก็ให้เราคูณ4ทั้งบนและล่างจะได้ออกมาเป็น20ส่วน100ส่วนก็คือเป็นคำตอบข้อ39ว่า20ส่วนข้อ40เขาถามว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรูปทั้งหมดเราก็ไปแรงเงารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ก่อนได้ออกมาว่ามี18ช่องจากทั้งหมด25ช่องการทำเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราคูณด้วย100เข้าไปเราก็ได้ออกมาว่า18ส่วน25คูณ100จะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว
เมื่อเราไปคิดเลขก็จะได้ออกมาเป็น 72% เป็นคำตอบของข้อ40จะเห็นได้ว่าโอเน็ตคณิตศาสตร์ไม่ค่อยยากมากไม่เกินเนื้อหาที่เราเรียนแต่ว่าเขาจะเน้นความแม่นยำความรอบคอบดังนั้นเวลาทำโจทย์ก็ขอให้รอบคอบทำเสร็จแล้วอย่าลืมทวนด้วยแล้วก็คิดว่าน้องๆทุกคนจะทำคะแนนโอเน็ตได้ดีอย่างที่หวังนะคะ